ที่ตรงข้ามแบรนด์ฟอร์เรนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอย่างนี้ก็ต้องเจอมูหลาดฝึกหัดดิครับฮัลโหลเหลืออีกสมิีบสวกิินนาะทีแต่เล่นไม่เป็นครับผมเออเดี๋ยวผมจะต้องหัดเล่นมูหลาดบ้างแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมูหลาดฝึกหัดจะเป็นไงเราก็ไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมจุ๊กกุ้งไม่จริงมันปาดก่อนแต่สแต็กเราหายก่อนดีกว่าไม่เป็นไรเอาใหม่เรามีต้องปรับการแก้ตัวปรับสวยสวยแล้วถอยหายก่อนแล้วเอ็ดว่าโดนปิดแล้วเรียบร้อยลุกเข้าขมับเลยยิงเข้าขมับเรามารับแล้วครับจะมาปาดไปต้องมีคนตายมาแล้วผมกลับมาแล้วอย่าเพิ่งใจเสียแล้วจะมาปาดตีปาดห้าไปโอ้โหปาดตีแรงขึ้นมาเก็บแต้มมาครับจังหวะเข้าดีๆแล้วยังไงจังหวะนี้ต้องมีคนตายละจับเรียบร้อยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนแป๊บเดียวอีกแล้วนะครับผมเกมนี้เราก็มากับมูหลาดนะครับผมเป็นมูหลาดฝึกหัดนะครับเพราะว่าทีมตรงข้ามมันแบนฟอร์เรนผมไปแล้วนะครับผมเออมูหลาดเนี่ยจริงๆผมว่ามันเป็นฮีโร่ออโต้แบนนะครับแต่เกมนี้มันไม่แบนมูหลาดนะครับผมมันเลือกจะแบนฟอร์เรนนะครับผมเลยต้องจับมูหลาดนะครับผมเพราะว่าผมเล่นตัวอื่นไม่เป็นจบข่าวครับผมต่อไปก่อนแล้วก็กลับมานะครับผมตีให้พาสซีฟแตกแล้วเราก็กลับมานะครับไม่รู้สเต็ปนี้เขาใช้กันแบบนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ผมก็ไปดูช่องอื่นมาเหมือนกันนะครับผมก่อนจะเล่นเราก็ต้องศึกษาก่อนครับเราก็ค่อยมาหัดเอานะครับจังหวะนี้ต้องลัดแล้วจังหวะนี้ต้องลัดแล้วปุ๊บปั๊บ1ทีจึ๊กจักปึ๊บตีเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยไอ้นี่มันเอาแล้วเนี่ยนี่มันจะเล่นผมต้นเกมอีกแล้ววะอะไรวะไปตรงไหนก็เจอแต่ต้นเกมวะเฮ้ยจะโดนต้นเกมเยอะอีหยังวะดูเหมือนข้างบนจะมีประเด็นนะครับเพราะว่าน่าจะจบบนนะเฮ้ยโอเควีล่ารอดนะครับผมแล้วผมมาจังหวะนี้แล้วผม4แล้วแล้วกระโดดเข้าไปแล้วยังไงจุกจักเรียบร้อยหายจ้อยหายไป1ตัวโดนลูกแม่งเล่นยากนะครับผมเพราะว่าแม่งยัดหน้าทีแรงเฮ้ยแล้วเฮ้ยทุเรียนผมโดนผมมารับให้แล้วเพื่อนแล้วปาดไปไงแล้วตายไงเรียบร้อยช็อตนี้มูหลาดฝึกหัดก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่ว่าฮัลโหลผมก็เล่นมาได้สักไม่กี่เกมนะครับผมสักพักนึงนะก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างครับผมจะหัดเล่นนานแล้วแหละที่จริงแต่ผมไม่เล่นสักทีไงเกมนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับผมก็เลยจัดซะหน่อยคือฝึกโหมดธรรมดามาเยอะไงนี่ลงสนามจริงซะหน่อยนะครับผมฮัลโหลชิ้นต่อไปออกแหวนเล็กไปเลยครับผมกูดาว 35% นะครับผม30มันไม่พอสำหรับผมอะแต่คนอื่นเขาพอนะแต่ผมไม่พอไงแล้วจุกจักนะต่อแล้วก็ถอยเฮ้ยดูอย่างทรงแล้วมันจะยัดผมแน่ๆเลยวะเราอย่าไปกลัวครับกูดาวเรา35ครับเฮ้ยมาดิก็มาเนี่ยกูตีคลิปก่อนไงแล้วกูปาดจุกจักมันกดอันติตีคลิปโอเคป้อมเราไม่แตกครับผมเป็นไงไอ้หนุ่มจะมากัน2 อย่างนี้ก็ยากอยู่เปล่าหรอกถ้าเราไม่มีสกิลแล้วก็น่าจะแตกครับผมพอโดนลูกยัดหน้านี้น่าจะตายนะมันอยู่ในปุ่มป่ะวะโอเคอันเลนโผล่กลางนะครับผมเหลือลูกหายไปไหนวะโอเคลูกก็โผล่กลางนะครับข้างล่างไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวเราขึ้นไปเติมบนนะครับผมเพราะว่าข้างบนเขาจะทำป้อมมานะชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นดาบแดงเลยนะครับผมจริงๆเขาจะขึ้นเป็นโอนนี่อาร์มนะครับผมเล่นแรงอ่ะเรามันก็สายแรงซะด้วยทีมตรงข้ามก็ว้าวุ่นอ่ะทีเนี้ยเฮ้ยทีมาแล้วโอ้กดเดินหยุดทำไมวะนะโอ้จบแล้วเฮ้ยแตกหมดเลยเลยไม่ได้แล้วจังหวะนี้ต้องเอาคืนนะครับผมไม่ตายว่ะดาเมจเรายังเบาอยู่นะรอดาบแดงแป๊บฮัลโหลแล้วก็ตีคลิปหาตรงหาตังค์ไปก่อนนะครับผมยังไม่กลับไอ้นี่ยังมันยังไม่กลับทำไมมึงไม่กลับ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมึกหมึกล่อมาเพื่อนสวยจังหวะนี้ปาดไปยังไม่ตายยังยังเดี๋ยวเราเก็บสแต็กอีกหน่อยเฮ้ยได้แล้วจังหวะนี้มือปรับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ถอยเลยจังหวะนี้เพื่อนมันน่าจะมาแล้วเพื่อนมันเกิดมาแล้วเราอย่าอยู่เลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอาอะยังไงวะเพื่อนเอาจังหวะนี้พี่มาแล้วพี่ฟิกเกอร์อ้าวแล้วสแต็กกูหายเรียบร้อยจบแล้วคำนวณภาคนะครับผมฮัลโหลเขินไปหนึ่งช็อตนะครับผมคำนวณดาเมจภาคไงไม่ใช่ดาเมจดิคำนวณสแต็กภาคไงเออผมไปเว้นจังหวะช่วงจึงหนึ่งอะตายไปซะเกือบจะหล่อแล้วกะจะโชว์หล่อฟิกเกอร์ไปปาดจบเลยจบเลยอย่างนี้จริงมันปาดก่อนแต่สแต็กเราหายก่อนดีกว่าไม่เป็นไรเอาใหม่เรามีต้องโอกาสแก้ตัวปรับปรับปรับสวยสวยแล้วถอยถอยถอยก่อนเฮ้ย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 สกิลหนึ่งเร็วเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยโอเครอดอยู่ครับอย่างนั้นเรากลับไปต่อได้เรามีฮิลขึ้นมาแล้วแล้วเพื่อนยังใส่กันอยู่จังหวะนี้ยังไงแล้วผมกระโดดไปแล้วปาดจุกจักจุกจักเรียบร้อยเฮ้ยทูเรนเกมหมดปะเนี่ยเฮ้ยเจ็ดลูกทูเรนล่อหมดโอ้โหเอาเรื่องจัดและเป็นเอสสำหรับทูเรนนะครับผมส่วนผมไม่พูดดีกว่าครับไม่พูดดีกว่าผมรู้ว่าทุกคนคิดอะไรอยู่อะแต่ผมไม่ได้เป็นยาๆๆไม่ได้เป็นครับเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมชิ้นต่อไปโอนิอาร์มครับผมโอนิอาร์มดีกว่าโอเคโอนิอาร์มแล้วกันนะเพราะว่าเราได้ดาบแดงมาแล้วนะมันแรงแล้วตอนนี้เกมนี้นั่นแหละตึงๆนะครับผมยังไงหมึกเปิดไปแล้วแล้วผมปาดไปอุ้ยไม่ตายเอา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 ตายนะอ้าวตายเรียบร้อยหาย2แบบนี้ตอนนี้10นาทีสกอร์รวม23ต่อ11นะครับผมถือว่าดีนะเพราะว่าทีมเราเล่นดีด้วยไงแล้วจังหวะนี้ไม่น่ารอดปาดไปเรียบร้อยเจอพาสซีฟดาบแดงเข้าไปจะเลือดแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับฮัลโหลเฮ้ยข้างล่างโอ้ข้างล่างไหลยาวเลยป่ะไม่เป็นไรครับข้างล่างไหลยาวเราเล่นกลางครับผมปล่อยมันไปก่อนข้างล่างอ่ะมันไม่กล้าแหลมหรอกผมว่านะมันต้องกลับแล้วแหละจังหวะเนี้ยถ้ามันไม่กลับนะป้อมมันน่าจะแตกอ่ะเฮ้ยๆแล้วมันไม่กลับจริงว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมอทอสแม่งถึกคลิปหายผมตีมอทอสไม่เข้าว่ะฮัลโหลโอ้ถึกแค่ว่ะเดี๋ยวเราทำล่างก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปเติมนะเออตรงกลางลุกกลัวโดนแล้วกลัวโดนปิดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยลุกเข้าขมับเลยยิงเข้าขมับเรามารับแล้วครับจังหวะนี้ปาดไปต้องมีคนตายตายเอ้ยโอ้โหน่าจะอยู่ไม่น่าผมไม่น่ารีบกดกลับเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ตายโอ้โหถึกคลิปหายไอตัวนี้ต้องยอมนะครับผมคือพาสซีฟมันเลือดมันก็เด้งตลอดเวลาเออตีไม่ตีเลือดมันก็เด้งแล้วแม่งถึกด้วยไงแล้วปาดไปครึ่งหลอดครับผมเป็นไงแรงนะฮัลโหลชิ้นต่อไปโบเคนสเปียร์นะครับผมชิ้นต่อไปต้องโบเคนนะเพราะว่าทีมตรงข้ามมันบางเยอะนะยกเว้นมอทอสอะไอมอทอสมันถึกปาดไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยทูเรนอย่าไปใกล้โอ้โหเรียบร้อยกลัวไม่รอดเรียบร้อยโอ้โหแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงก็ปาด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 เรียบร้อยลูกแตกเอาไม่อยู่นะครับผมอันติเก็บสแต็กก่อนครับเรามาแล้วเก็บสแต็กแล้วมันโดดอย่างนี้เอ้ยต้องมาโดดกลับหลังแล้วปาดตีธรรมดาตีธรรมดาแล้วกดเอาชิปหาแล้วฟิกออกก่อนโอ้โหลืมดูเงาโอ้สเต็ปมูลาดฝึกหัดก็จะหน่อยนะครับผมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจะพยายามให้เต็มที่นะครับผมฮัลโหลขโมยแม่งหมดอะบัฟดวงบัฟแดงขายแหวนครับผมซื้อดาบสูญเลือดดีกว่าครับเพราะว่าเราจะได้แบบหาสแต็กเก็บคีฟไงเอาเลือดจากคีฟโอ้โหโดนอะไรวะโดนอะไรวะเนี่ยอ๋อโดนสตาร์ทนี่อีกี้เฮ้ยดันป่ะเพื่อนดันป่ะต้องมานี้ต้องไปแล้วยังไงวะเพื่อนสแต็กพี่มาแล้วต้องตายโอ้โหมันกดโอ้โหมันได้ก๊อตโอ้โหจังหวะดีเกินโอ้โหเหยินแม่งจะตายอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันโดดสวย
สวยเออเอามันเอามันเออเออโอ้เหยื่อแม่งจะตายอยู่แล้วแม่งมีโล่ของก๊อตว่ะโอ้จบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกยานะอย่าเข้ามาใกล้โอ้โหเจ็บคือโดนอะไรวะเนี่ยแวนการ์ดเหรอโอ้คือตีแรงแท้เฮ้ยปลาหมึกเย็นเพื่อนถอยก่อนรีก่อนโอ้โหโอ้โหเอาเฮ้ยมันเอาว่ะเราต้องเอาละเราต้องเอาละถ้ามันเอาอย่างนี้ไปมอมเหยินว่าไงเหยียบล้อเหยินแตกแล้วหมดตีดีครับจบได้ไหมวะไม่ได้เฮ้ยข้างบนไปเคลียร์บนหน่อยเพื่อนได้ไหมวะไม่น่าด่าน่าจะได้นะไม่จำเป็นนะไม่เอาว่ะเลือดโลมันเกิดว่ะมอท้อมฆ่ายากว่ะน่าจะจบได้วะน่าจะจบได้นะจริงๆแต่เราไม่เสี่ยงดีกว่าถ้าพลาดช็อตเดียวนี่เกมพลิกเลยนะครับผมตอนนี้ผ่านไป20นาทีแล้วนะครับผมตึงจัดอ่ะผมบอกเลยเกมเนี้ยโอ้โหจะกดมาแบบมูลาดติ่มๆด้วยมูลาดจะแบกพวกคุณเองนี่แอคไปก่อนขิงไปก่อนครับผมเล่นไม่เก่งแต่ขิงไปก่อนเน้นขิงมันก็มาดิเราเสียก๊อต2ตัวแล้วนะตอนนี้โอ้เรียนยากว่ะเอาไงวะมันต้องเปิดป้อมล่างว่ะทุกคนมันยากว่ะยังไงวะไอ้นี่มันอยู่ตรงนี้ไอ้นี่มันอันติต้องทำถึงอันติผมว่ามันอันติไปแล้วเนี่ยเลื่อนติมันครูดาวกลับมาแล้ววะยังไงไม่กลับใช่ไหมโดนนะผ่านไปก่อนโอ้ไม่เข้าเลยแม่งโดนปิ่มปิ่มโดนปลายโอ้โหเพื่อนตายหมดโอ้โหงานยากแล้วต้องกลับบ้านแล้วครับเฮ้ยทุเรียนอย่าตายนะถ้าเรียนตายนี่จบเลยนะแพ้เพราะกูอีกทีนี้คิดหนักอีกน้อยไม่หลับอีกทีนี้เอาอย่าไปกลัวเพื่อนอย่าเชื่ออย่าพึ่งใจเสียผมกลับมาแล้วอย่าพึ่งใจเสียแล้วจังหวะนี้ปาด4ปาด5ไปโอ้โหเจ็บก๊อตแม่งตีกูแรงชิบหายเก็บสแต็กก่อนครับหาจังหวะเข้าดีๆแล้วยังไงจังหวะนี้ต้องมีคนตายละจักเรียบร้อยตีเฮ้ยแล้วมันกูเจ็บจังโอ้โหโปแล้วผมว่าก๊อตเซเลเยอร์แม่งโปอ่ะโอ้โหแล้วกลับมาไอ้ยังไงลุกยังไงเฮ้ยมันมีเกิดฆ่ามันก่อนฆ่ามันผมว่าก๊อตเซเลเยอร์มันโปว่ะผมว่าเกมควรจะลดดาเมจมันหน่อยนะครับผมว่ามันเกินไปว่ะบางทีอ่ะแบบนี้ไม่เหมาะกับผู้บริโภคเลยผมบอกตรงเพื่อนบวกกันแล้วเยอะบนก็มายังไงวะเพื่อนก็ต้องช่วยบ้านก็ต้องกันเอาเป็นทุกอย่างให้มึงแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วมาดิเอามันเอามันฆ่ามันโอ้โหโดนระเบิดแล้วยังไงกดกลับไปก่อนกลับไปได้เราก็ควรจะกลับนะครับผมอย่าฟื้นเลยก็จะเกิดเพื่อนก็จะเกิดเซฟไปก่อนอย่าพึ่งตายกันนะถ้าตายกันหมดตายคนนึงนี่จบเลยเนี่ยถ้าหมาฝั่งตรงข้ามแม่งจะเกิดแล้วด้วยถ้าค่อยเล่นนะครับเชื่อผมมันสู้ได้24นาทีแล้วนะครับผมตอนนี้เกือบจะครึ่งชั่วโมงเข้าไปแล้วนะครับทีมตรงข้ามมันเหลือป้อมเดียววะตอนนี้ป้อมนี่ถือว่าเสมออยู่นะแต่ป้อมเราแม่งปิ่มวะเลือดปิ่มเลยวะแล้วก๊อตเกิดมาแล้วด้วยไงจังหวะเนี้ยเดี๋ยวผมเคลียร์กลางก่อนนะครับผมจะไปเล่นมังกรเล่นดาร์กนะมันน่าจะตีกองกองกันอยู่ตีดาร์กกันอยู่นะครับแล้วจังหวะนี้ผมมาแล้วแล้วผมก็โดดเข้าไปไงแล้วผมอันติโคโดดไปก่อนแล้วมันเฮ้ยโอ้โหฟิกอย่างนี้สวยแล้วกูขายเกิดกูซื้อเคลียร์ปุ๊บแล้วกูถอยก่อนโอเคครับเฮ้ยก๊อตก๊อตตัวนี้ต้องเป็นของเราแล้วเอาแล้วครับผมช็อตพลิกเกมกลับมาเป็นของเราแล้วนะครับตอนนี้เหมือนจะเกมเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมกลับไปรีก่อนนะอีกกี้ดันบนเฮ้ยเราต้องไปกลางว่ะต้องไปกลางแล้วน่าจะจบได้นะครับผมเรามีแวนการ์ดดีมันจะกลัวบนนี่ปล่อยเลยนะครับผมทุเรนโอ้ทุเรนด้านล่างนะเดี๋ยวผมเล่นกลางเราจ่ายสกิลได้เรื่อยๆนะครับผมเก็บสแต็กแล้วปาดไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้แล้วกระโดดเข้าไปแล้วปาดจุกจักเรียบร้อยเหยินตายเหยินนี้เกิดขึ้นมายังไง
กูตีป้อมแล้วจังหวะนี้ตีป้อมตีป้อมครับผมโอ้โหตึงจัดครับเกมนี้โอ้ถ้าป้อมนอกแตกนี่คือจบเลยนะเอาจริงแล้วยังดีเรายังกันได้อยู่นะครับผมทีมตรงข้ามมันก็เหลือป้อมนอกป้อมหนึ่งนะถ้าป้อมนอกแตกหมด3ทางเนี่ยคือยังไงก็แพ้ครับเพราะว่าคีปตัวใหญ่อะแม่งทั้งถึกทั้งแรงนะครับผมเอาไม่อยู่นะเราตีเราจะตายเองนะครับผมอ๋อ MVP เฉยครับผมเป็นไงบ้างครับมูลาดฝึกหัดมาได้สักพักนะครับผมเออผมจะปั้นตัวนี้อีกตัวนะคือจะเล่น2ตัวนะครับมูลาดกับฟอร์เรนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนนะครับผมจุ๊บ